เรื่องนี้ค่ะไอเจอเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาค่ะค่ะพอดีไอมีโอกาสได้ไปทำงานแบบคือวันนั้นนะคะจะมีส่งสินค้าออกต่างประเทศซึ่งเป็นข้าวต้องบอกก่อนว่าไอจะไปโรงสีและโรงสีมันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองแน่นอนต้องบอกก่อนฮัลโหลฮัลโหลพี่ได้ยินไหมไอได้ยินพี่ชัดเจนไหมฮะไอเหมือนสัญญาณไอมันไม่เสถียรเท่าไหร่ห้าทุ่มมันเป็นอย่างนี้แหละโอเคค่ะไอได้ยินละค่ะวันนั้นนะคะไอจะต้องไปโรงสีสองที่ภายในวันเดียวนะคะก็คือที่ปทุมธานีแล้วก็ต่อที่กำแพงเพชรครับช่วงเช้าอะค่ะไอก็จะไปปทุมธานีปกติก็คือทำงานเสร็จปกติวันนั้นค่ะพยายามทำให้มันเร็วที่สุดเพราะว่าเราไม่อยากที่จะไปกำแพงเพชรแล้วมันมืดครับผมปรากฏว่าวันนั้นนะคะทำงานที่ปทุมเสร็จประมาณเกือบบ่ายสามก็เตรียมตัวไปที่กำแพงเพชรกันค่ะครับโดยการเดินทางอะค่ะเจ้านายไอจะเป็นคนขับรถและไอจะนั่งอยู่ข้างๆแล้วตอนที่ไปกำแพงเพชรอะค่ะก็ตั้ง GPS กันเรียบร้อยแล้วปกติอะเวลาที่ไปที่นู่นใช่ไหมคะไอจะคอยดูเส้นทางให้แกด้วยเพราะว่าเจ้านายไอเป็นคนต่างชาติเขาไม่ใช่คนไทยเขาอ่านป้ายอะไรไม่เก่งครับแต่ด้วยความที่ทำงานตอนเช้ามาทั้งวันแล้วค่ะไอเลยเหนื่อยครับไอหลับค่ะต้องบอกว่าไอหลับแล้วก็แกก็ขับรถไปตอนนั้นนะคะเวลาประมาณเกือบ3ทุ่มไอตื่นมาด้วยคำสบถของเจ้านายนะคะครับแกก็พูดประมาณแบบว่านี่มันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยไอก็เลยตื่นขึ้นมาปรากฏว่าตรงที่เจ้านายอยู่อะค่ะมันเป็นป่าทั้งสองข้างทางอะค่ะเป็นป่าแล้วมันเป็นจะเป็นเรียบเหมือนเรียบคลองเรียบคลองป่าๆค่ะไม่มีบ้านคนเลยไอก็ถามว่าเนี่ยบอสคุณมาที่ไหนเขาก็บอกว่ามาตาม GPS แล้ว GPS มันให้มาตรงนี้ GPS หนูก็เลยถามไปว่าแล้วตั้ง GPS ไปไหนเขาก็บอกตั้งไปที่โรงสีเขาก็ขับยังคงไม่จอดนะคะยังคงขับไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าบอสใจเย็นๆค่ะแล้วบอสจอดรถก่อนแล้วตั้ง GPS ใหม่ซึ่งตรงนั้นน่ะมืดมากพี่แล้ว3ทุ่มมืดมากๆก็ตั้ง GPS ใหม่ค่ะปรากฏว่า GPS ให้กลับรถครับก็กลับรถเจ้านายก็บ่นไปขับมาสักพักค่ะ GPS ให้เลี้ยวเข้าไปในวัดแกก็แบบตกใจเอ๊ะมันไม่ใช่ทางที่เราจะไปเพราะปกติเราไปโรงสีตรงนี้กันอะเราจะไม่เคยผ่านวัดเราจะไปเส้นทางหลักแล้วเลี้ยวปุ๊บมันก็จะถึงเส้นทางเข้าไปโรงสีค่ะพอเลี้ยวเข้าไปในวัดปุ๊บเจ้านายก็แบบหัวเสียค่ะแกก็ขับอยู่สักพักหนึ่งแล้วแกดันจอดรถพี่จังหวะที่แกจอดอะมันเป็นหน้าเมนมันเป็นหน้าเมนเผาศพอะค่ะครับค่ะแล้วทีเนี้ยแกก็บอกว่าตรงนั้นน่ะมันมีคนเธอลงไปถามซิแต่ตัวหนูเองอะหนูคิดว่าณเวลาเนี้ยในวัดตรงเมนเผาศพไม่น่าจะมีคนแล้วแน่นอนค่ะหนูก็บอกว่าหนูไม่ไปยังไงหนูก็ไม่ไปแล้วเจ้านายหนูก็บ่นด้วยความเขาเป็นต่างชาติอะค่ะเขาก็แบบหัวเสียบ่นใส่แบบเธอต้องลงไปถามนะฉันเป็นต่างชาติเขาฟังฉันไม่รู้เรื่องเธอต้องไปถามทางว่ามันจะไปทางไหนได้นี่เราสายมากแล้วนะหนูก็บอกหนูไม่ลงยังไงหนูก็ไม่ลงเพราะว่าจังหวะนั้นอะเห็นคนยืนอยู่ข้างหน้าเมนเผาศพอะค่ะอยู่คนนึงเป็นผู้ชายคือเขายืนอยู่นิ่งๆข้างหน้าเลยพี่แล้วแบบตรงนั้นอะมันไม่มีแสงไฟอะไรเลยมันมืดมากครับแกก็บังคับให้หนูลงไปหนูก็บอกหนูไม่ลงถ้าเธออยากจะลงอ่ะเธอก็ลงไปเองเธอไปถามเอาเองเลยฉันไม่ลงสรุปเขาก็ลงค่ะเขาก็เปิดประตูลงเขาโมโหหนูเขาก็เปิดประตูลงไปตอนนั้นอ่ะคือหนูก็ไม่ได้มองว่าเขาลงไปตรงไหนหนูก็ก้มหน้าอยู่ในรถสักพักเขาก็เดินกลับมาเขาบอกว่าเนี่ยคนไทยไม่มีมารยาทไม่มีน้ำใจเลยฉันจะแค่เดินไปถามทางเขาก็เดินเขาก็หายเขาก็หนีฉันเขาก็กลับบ้านไม่มีคนอยู่ตรงนั้นพอหนูหันกลับไปหนูก็ยังเห็นนะหนูก็ยังเห็นว่าผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแกก็บอกว่าทำไมคนไทยเป็นคนแบบนี้เป็นนิสัยแบบนี้แค่จะถามทางเองเธอลงไปถามเลยนะเธอไปเดินดูเลยว่าตรงนี้มันมีคนไหมแล้วก็ถามทางครับใครมันจะลงอ่ะหนูก็ไม่ลงแล้วเสร็จปุ๊บตอนนั้นอ่ะคือตัวหนูเองอ่ะหนูโมโหแล้วก็คือโมโหเจ้านายด้วยแล้วก็คือกลัวด้วยเพราะตรงนั้นมันมืดมากๆครับแล้วเราไม่ได้ชินกับเส้นทางก็ขับรถออกมาค่ะแกก็ขับรถออกมาสักพักนึง GPS มันก็ยังคงขึ้นบอกว่ากลับรถกลับรถอย่างเงี้ยมันบอกให้กลับรถตลอดเวลาคือกลับรถไปวัดอะค่ะครับพอขับกลับมาอีกมันก็ให้มาจอดอยู่ตรงหน้าวัดน้อยหน้าเมนเหมือนเดิมฮัลโหลพี่ครับได้ยินครับเหมือนค่ะสุดท้ายก็คือตั้ง GPS ใหม่อีกรอบจากตรงนั้นนะคะ
แล้ว GPS ก็ให้ออกมาข้างนอกแล้วจังหวะที่ออกมาข้างนอกอะค่ะมันจะมีศาลาเหมือนศาลานั่งรอรถอะค่ะครับแกก็ขับมาแล้วก็แกบ่นของแกไปตัวหนูเองอะหนูมองเห็นผู้ชายคนที่หนูเห็นยืนอยู่หน้าเมนเผาศพตอนแรกอะค่ะยืนอยู่ตรงศาลาพักศาลารอรถหนูก็เลยแบบว่าเหมือนจะพูดยังไงอะเขาไม่น่าจะเดินมาเร็วกว่ารถอะครับคือไม่น่าจะใช่คนมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้เร็วขนาดนี้ถูกไหมใช่ค่ะพี่ใช่แล้วก็พอผ่านเขาออกมาแล้วพอมาถึงโรงสีใช่ไหมตอนนั้นหนูพอเริ่มมีสติหนูก็ถามเขาว่าตอนออกมาถามเจ้านายค่ะตอนออกมาเธอเห็นมีคนอยู่ตรงศาลาไหมเขาก็บอกเขาไม่เห็นมีใครไม่เห็นมีใครเลยเรื่องประมาณนี้ค่ะเรื่องสั้นๆอันนี้คือวันนี้ไอเอามา2เรื่องถูกไหมใช่ค่ะมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ไอไปเจอที่เกาหลีงั้นเรามาที่เรื่องนี้กันก่อนฮะคือประเด็นเนี่ยจากจุดนั้นที่ GPS มันพาไปอ่ะคือเจ้านายตั้งใจจะปัก GPS ไปที่โรงสีแต่พาเราไปอีกที่หนึ่งแล้วที่ส่วนใหญ่ปะโถเอ้ยทำไมทุกครั้งมันต้องเป็นอย่างนี้สินะผมก็เป็นคนนึงนะที่ทะเลาะ กับ GPS ตลอดขึ้นรถเนี่ยคือเป็นไปได้นะใช้สมองตัวเองนำทางนะฮะค่ะคือทะเลาะปกติเพราะปกติอะค่ะพี่วีเวลาที่ไปไหนมาไหนอะไอจะเป็นคนดูทางด้วยเพราะบางทีอะเราเชื่อ GPS ไม่ได้ 100% พี่แล้วต้องดูตามป้ายนู่นนี่นั่นแต่วันนั้นอะเกิดเหนื่อยแล้วไอไม่ไหวจริงๆไอก็เลยนอนครับก็เลยหลงไปเจออะไรแบบนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ขับรถนะล่าสุดเล่าให้ฟังนะฮะผมเนี่ยปัก GPS ไปเพราะเราไม่รู้หรอกว่าปลายทางอ่ะมันอยู่ที่ไหนแต่เรารู้ว่านี่คือโลเคชั่นที่เราจะต้องไปถ่ายงานวันนั้นเป็นวันที่ผมไปถ่ายงานโฆษณาตัวหนึ่งนะฮะไอ้เจ้า GPS เนี่ยโอ้โหก็นำทางแบบรู้ดีมากนะฮะโลเคชั่นของการถ่ายทำงานนี้นะฮะมันจะต้องมีฟิลฟอร์มของการเป็นโกดังเป็นจุดที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์เยอะๆมันจะมีความแบบนึกออกไหมตู้คอนเทนเนอร์เยอะๆค่ะแต่สิ่งที่มันพาเราไปฮะมันคือป่าแบบเหมือนฟิลแบบป่าอ้อยอ่ะผมไปถึงปลายทางอีก100เมตรจุดหมายปลายทางของท่านจะอยู่ข้างหน้าค่ะผมก็ถามสิริว่ามึงแน่ใจนะว่าอยู่ข้างหน้าสิริตอบไหมสิริไม่ตอบสิริบอกว่าคุณถึงจุดหมายปลายทางของคุณแล้วผมแบบมึงชัวร์นะสิริว่าเรื่องนี้มึงไม่ได้โกหกกูคือซ้ายขวาผมอ่ะมันมีแต่ป่าอ้อยเต็มไปหมดเลยเออใช่คือผมก็เลยวันนั้นอัดคลิปไปด้วยนะฮะแล้วผมก็พูดว่าเอาอีกแล้วรักษามาตรฐานดีเยี่ยมการพาไปถึงจุดหมายปลายทางของมึงนี่คือเหมือนเดิมทุกครั้งจริงๆนะฮะเรื่องนี้ฮะเป็นเนื้อเรื่องที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนนะก็มีโอกาสที่อาจจะได้พบเจอแบบที่น้องไอและหัวหน้าไปเจอนี่แหละนะฮะพาไปไหนก็ไม่รู้แต่ที่ที่เป็นแลนด์มาร์คที่แบบมันชอบพาไปมากเลยนะฮะถ้าไม่น่าสารพระภูมิก็น่าเมนใช่หนูวัดน่ะก็กว้างนะพี่ทำไมมันไม่พาไปที่อื่นหนูก็ไม่เข้าใจอันเนี้ยคือบอกเลยว่าเป็นที่สุดฮิตยอดฮิตเลยชอบมากคือการพาไปหน้าเมนนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story